สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดช่างทำผมอึ้งลูกค้าสระผมแต่ไม่เคยหวีกลายเป็นสังกตังก่อนแปรงโฉมให้ใหม่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดตกตะลึงเมื่อผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งซึ่งเป็นช่างทำผมได้ออกมาแชร์คลิปประสบการณ์สุดอึ้งหลังเจอลูกค้าผมพันเป็นสังกตังเนื่องจากสระผมแต่ไม่ชอบหวีผมก่อนจัดการแปรงโฉมให้ใหม่ผลที่ได้ถึงกับร้องโอ้โหโดยจากคลิปเผยให้เห็นว่าเป็นสภาพผมสังกตังของลูกค้าจนช่างถึงกับพูดขึ้นมาว่าไม่รู้ว่าจะสงสารใครก่อนดีเจอเคสนี้ก็หนักเหมือนกันนะจะเอาออกยังไงลูกค้าสระผมมาแล้วก็เป็นก้อนแบบนี้จะตัดออกก็ตัดไม่ได้ลูกค้าไม่ยอมดังนั้นช่างจึงใช้วิธีเอาทรีทเมนต์มาฉลมตรงก้อนผมและใช้หวีปลายแหลมค่อยๆเสียบและสางออกไปอย่างใจเย็นโดยใช้เวลาไปหลายชั่วโมงสุดท้ายก็ทำสำเร็จผมสลวยสวยเหมือนได้เกิดใหม่ก่อนตัดภาพมาที่ช่างจะเห็นว่าสภาพมือแทบเปื่อยเลยทีเดียวแต่พอเห็นผลงานของตนเองช่างก็ยิ้มออกทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์เป็นจำนวนมากหลายคนต่างเข้ามาชื่นชมในฝีมือของช่างทำผมและลุ้นไปกับช่างว่าจะทำสำเร็จหรือไม่พอเห็นผลออกมาถึงกับร้องโอ้โหทั้งโซเชียลเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ